สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำงานพาร์ทไทม์กันอีกแล้วนะคะก็อันดับแรกเลยก็ขอตัวไปจัดร้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายวอล์กอื่นๆให้ดูกันนะที่นี่คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะคะมินก็ตั้งร้านไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวประมาณ10โมงกว่าก็จะถ่ายรูปไปบอกเจ้าของร้านนะคะว่าเรามาเปิดร้านแล้วนะคะเราพร้อมขายแล้วเนาะก็มาดูกันค่ะว่าวันละ415บาทเนี่ยมินต้องทำอะไรกันบ้างนะคะสุดท้ายก็มาจัดนมหมีแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เจ้าของร้านดูกันค่ะจากนั้นก็มากดเข้ากะนะคะก่อนจะเปิดร้านก็เช็คเงินทอนดีๆนะคะว่าเจ้าของร้านเขาเตรียมไว้ให้เราครบไหมเนาะร้านมินก็เตรียมไว้ให้400บาทนะคะอันนี้แล้วแต่ร้านเลยนะคะก็นับกันดีๆนะทุกคนต้องคอยเช็คตลอดนะคะว่าเงินในเกสเนี่ยครบไหมหลังจากนั้นก็มาเปิดแอป Foodpanda กันค่ะนางจะร้องเตือนทุกเช้าเลยประมาณ10โมงกว่าๆนะคะแล้วมินก็ขอตัวไปทำความสะอาดเครื่องใช้ทุกอย่างก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ตัวแม่ค้าเองนะคะลูกค้าคนแรกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บเงินเขานะคะแล้วเราไปปั่นนมหมีกันเมนูแรกนะคะก็เป็นนมหมีคาราเมลค่ะนี่เลยเดี๋ยวมินก็เตรียมตัวปั่นนมหมีนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นออเดอร์ของแก๊ปนะคะซึ่งพี่แก๊ปมาเร็วมากนะคะมันดัง2นาทีพี่แกมาแล้วก็ปั่นกันมือละวิงเลยค่ะนี่เลย3แก้วนะคะมีนมหมีช็อกโกมินนะคะ2แก้วแล้วก็นมหมีคาราเมลแก้วนึงค่ะจะทำก็คือมีชาเขียวมัทฉะค่ะอันนี้ไม่ใช่คอฟฟี่เมดนะคะเป็นหัวนมผงนะที่มิ้นกำลังใส่จากนั้นก็ใส่ชาเขียวกันเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวปั่นให้ลูกค้าก่อนเนาะจากที่ออเดอร์แก๊ปเข้ามานะคะเราก็ต้องมาดูก่อนจากนั้นก็ไปคีย์ข้อมูลลงใบเสร็จกันค่ะนี่เลยก็จิ้มไปนะคะแล้วเราก็เลือกว่าเป็น Food Panda Gap Food หรือ Line Man นะคะอันนี้เป็นออเดอร์ของ Gap Food นะคะก็จะได้ใบเสร็จออกมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็ขอเตรียมตัวไปล้างของนะคะเพื่อรอลูกค้าคนใหม่มาเนาะวันนี้คนก็เงียบๆนะคะไม่ค่อยมีคนเดินเนาะมินก็ล้างของอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสรุปว่า415บาทต่อวันเนี่ยมินก็คือต้องจัดร้านเก็บร้านล้างของนะคะแล้วก็เช็คบินเช็คใบเสร็จอะไรต่างๆนะคะเช็คเงินในเก๊ว่ามีครบไหมนะคะแล้วก็กวาดถูร้านค่ะเช็ดเคาน์เตอร์เอาขยะไปทิ้งนะคะเพื่อนๆก็ติดตามชมกันได้นะคะคิดว่าคุ้มไม่คุ้มก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะวันละ415บาทนะคะนี่ก็เตรียมเก็บร้านแล้วค่ะเตรียมเอาถุงขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนถุงใหม่เพราะว่าตอนนี้นะคะเขาเคอร์ฟิวให้ปิดร้านประมาณ2ทุ่มนะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเดินแล้วนะคะตั้งแต่ทุ่มนึงก็คือไม่มีคนเดินแล้วนะคะเวลาจะได้กลับบ้านเนี่ยคือดีใจมากนะคะมันเหนื่อยจริง